โอ้ลอยเหนือไปตั้งนานแล้วถูกไหมครับตรงนี้ไงครับถ้าเส้นประธานจะเป็นหลักตรงนี้บายไปตั้งนานแล้วในเฮดโฟถูกไหมครับในทางเฮดโฟเราบายไปแล้วตรงนี้ก็ให้ศูนย์นะครับพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนเหลือตรงนี้ตรงนี้เป็นไงครับรอยไปตั้งนานแล้วสายศูนย์กราฟกราฟเกตกราฟนะครับเกตกราฟเราให้อะไรครับถ้าถูกบังคับให้ทำอะไรครับถ้าตรงนี้ถ้าถูกบังคับให้เทรดอะไรครับบายถูกไหมครับบายเพราะเดิมเราก็จะบายแถวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ไงครับตรงนี้ก็ปิดถูกไหมครับตรงนี้ก็ปิดขึ้นมาใหม่บายนี้ได้กําไรแล้วนะครับได้กําไรมาช่วงนี้และตรงนี้เป็นไงครับย่อลงมาและตรงนี้ถ้าออกไม้ออกอะไรครับบายนะครับถ้าถูกบังคับให้บายแต่การออกไม้เราดูนะครับถ้าเราเข้าใจทฤษฎีดาวที่ผมเคยสอนครั้งแล้วนะครับลงมาไฮโลตรงนี้จุดโลถูกไหมครับเนี่ยเราควรจะออกบายแถวนี้ถูกไหมครับทฤษฎีดาวและมั่นใจอีกก็คือเป็นไงครับตรงไหนครับตรงนี้ถูกไหมครับตรงนี้ลอยออกอีกนะครับบวกเข้าไปอีกทฤษฎีดาวเรารู้ขาขึ้นแต่ตอนนี้เลยฮะนี่ตรงนี้ผ่าน BO ถูกไหมครับตรงนี้เป็นจุดทะลุถูกไหมครับนี่จุดทะลุนี่ผ่าน BO ขึ้นมาย่อกำลังทำอะไรครับเทรนใหม่ครบนะครับนี่คือทะลุนะครับนี่คือไฮเดิมถูกไหมครับไฮล่าสุดแล้วก็ลากไปโอเคนะครับนี่คือบริเวณนี้ทะลุนะครับผ่าน BO ย่อลงมานี้อาจจะเป็นไงครับต่ำกว่า BO ได้ไหมได้แต่เป็นไงครับจะต้องไม่เกินแนวนี้เห็นไหมครับไม่เกินแนวนี้เห็นไหมครับไม่เกินแนวนี้แต่ถ้าไหลลงมาต่ำกว่าเส้นนี้ต่ำกว่าเส้นนี้ก็ไม่ทำเทรนใหม่ต่ำกว่าเส้นนี้ก็คือที่ 1.83 ฉะนั้นทองถ้าลงมาถ้าไม่เปลี่ยนเป็นอัพเทรนจริงต้องทำไงครับต้องต่ำกว่า1183แต่ถ้าตามหลักการแล้วเป็นไงครับเห็นเขียวเขียวเขียว4แท่งแล้วนะครับ3อีกา3ตัวมาแล้วแต่นี้แดงเหมือนกว่าว่าหล่อแต่ถ้าเราเชื่อทฤษฎีดาวแล้วไงครับแนวโน้มขึ้นไหมครับขึ้นเห็นไหมครับแนวโน้มขึ้นก็เราก็รอนะครับรอให้ไปไกลกว่านี้อาจจะบวกกลับมาก็ได้ไหมได้นะนี่ถ้าแนวเดิมถ้ายังอยู่ในเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็ยังถือว่าไงครับยังลงมาได้ถูกไหมถึงแม้จะต่ำกว่าเส้นสีฟ้าลงมาแต่ทฤษฎีดาวเราเอาทฤษฎีดาวเป็นหลักนะครับจะต้องเป็นไงครับอยู่ตรงนี้ต้องไม่บริเวณนี้เห็นไหมครับเขาขึ้นไปจริงโอเคจบละเกตกราฟเราได้แล้วนะครับเกตกราฟเราได้เกตอะไรครับเกต B ก็ใส่ถ้าโอเคโกลเด้นคอนเห็นไหมผมใช้ไทม์เฟรม S4 นะคุณอาจจะใช้ H1 ก็ได้โกลเด้นดูอะไรครับดูด้วยเส้นสีอีกสีหนึ่งคือเส้น25ถูกไหมครับเส้น25โกลเด้นหรือเดดคอนอ้าวใส่ลงไปเป็นอะไรอ้าวเราเห็นตั้งนานแล้วผ่านมานานแล้วถูกไหมครับใน F4 ผ่านมานานแล้วเกิดโกลเด้นมานานแล้วตรงนี้เราเลยให้คะแนนที่เท่าไหร่ให้0ถูกไหมครับให้0ผ่านมานานแล้ว MACD เอา MACD ดู MACD MACD แล้วก็ล่างนะผมตั้งไว้แล้ว MACD เป็นไงครับโอ้10 50โอเกินเส้น20มาแล้วนานแล้วใส่อะไรครับใส่0เห็นไหมครับ0 ADX ต่อไปมาดู ADX ไม่ต้องตื่นเต้นนะว่าหนูดูไม่ทันอะไรไม่ทันดูย้อนหลังได้นะครับผมเห็นบางคนตกใจดูไม่ทัน ADX ดูนะครับ Average Direction Movement Index ใส่ลงไป
ดูที่14สี DI บวกเขียวเนี่ยแดงเลเวล20นะครับเลเวล20โอเคกดปึ้งเห็นไหมครับยังลบอยู่ไอ้เจ้ายังเกินเส้น20อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ ADX อยู่เท่าไหร่ครับ ADX อยู่ที่ 26.76 ก็ไงครับเกิน20ไหมเกิน20ใส่อะไรครับเกิน20ใส่0เห็นไหมครับใส่0โอเค RSI เราก็ไปดู RSI คุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าใช้ตามที่คนทั่วไปก็ใช้ก็คือ RSI 14นะครับผมใช้25ใช้ได้หมดนะ14ก็ได้อ้าว14ก็ได้นะครับดูที่14แล้วก็ดูที่55ก็ได้นะฮะ55คำว่าก็ได้นี่คือปรับดูนะว่าเราสบายใจไหม55กับ45นะครับโอเคกดโอเค SII ไหมครับ RSI ตอนนี้อยู่ที่53ก็ยังมีครับไซด์เวย์เห็นไหมครับไซด์เวย์ก็จริงๆเห็นไหมครับก็ไซด์เวย์เห็นไหมเรียงออกเรียงขวา55เพราะเราตั้งว่าเอาละถ้าเราไซด์เวย์เราตั้งกฎว่าไงครับถ้าไซด์เวย์ให้อะไรครับให้10โอเคนะครับให้10เอาพอดีตรงเลยดู reversal ดูเท่าไหร่ reversal เป็นไงครับการ reversal เป็นไง reversal ไหมนี่ผ่านมาแล้วอะไรครับ tender ตี10 line ตรงนี้ทะลุผ่านอะไรครับผ่านทะลุไปแล้วนี่คือบริเวณทะลุลากผ่าน BO ไปแล้วแล้วย่อตัวกำลังทำอะไรครับเทรนใหม่แต่ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นเห็นไหมขึ้นและถ้าขึ้นจริงเปลี่ยนทิศจริงเป็นขาขึ้นจริงคราวนี้จะต้องสูงกว่านี้คำว่าสูงกว่านี้ก็คือเกิน1214ถ้าในดับเฮดโฟนนะครับถ้าเกิน1214 1214.5 เนี่ยโดยถัวเฉลี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับชัดเจนแต่ก็แอบบายเล็กๆไว้ตั้งนานแล้วนะครับถ้าเราดูไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับตอนนี้ผมใช้เฮดโฟนเดี๋ยวใช้เฮดวันก็ได้นะครับแต่ผมใช้เฮดโฟนให้เห็นก่อนมันควรจะบายไปตั้งนานแล้วตอนนี้ไซด์เวย์อยู่โอเคเป็นไงครับสรุปว่าไงครับผ่านไปแล้ว BO ก็ผ่านไปตั้งนานแล้วผ่านไปตั้งนานแล้วใส่อะไรครับใส่0นะครับมาดูอิชิโมกุนะใช้อิชิโมกุเข้าไปอิชิโมกุนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องตกใจสีตามนี้ดูย้อนหลังได้นะครับคุณพักดูได้9 26 52นะครับเป็นไงครับผ่านเมฆไปนานยังผ่านนานแล้วนะครับผ่านเมฆตั้งแถวนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับตั้งแต่แถวนี้แล้วควรจะบายขั้นต่ำเห็นไหมครับเหมือนมันตรงใจกันเลยเห็นไหมครับเขาบายแท่ง2แท่งแต่ประมาณนี้นะครับมันควรจะบายไปตั้งนานแล้วนะครับอิชิโมกุก็บอกว่าบายโอเคพ้นไปนานแล้วใช่ไหมครับผ่านไปนานแล้วนอกเมฆไปนานแล้วใส่0สรุปว่าได้15แต้มทำหน่อยเห็นไหมครับได้15แต้มแล้วค่อยมาเรียง15แต้มนี่ถ้าดูแล้วก็ประมาณอยู่ล่างๆกลางๆเลยใช่ไหมทำแบบนี้ทุกตัวเอาละมาดู M15 เริ่มดู M15 แล้วนะครับ M15 เป็นไงครับไซด์เวย์ที่สตีดาวก็เป็นไงครับไซด์เวย์เห็นไหมครับไซด์เวย์ชัดเลยไฮโลยกเห็นไหมครับนี่ไซด์เวย์เห็นไหมครับเอาละเราก็ M15เราก็ใส่อะไรครับตรงนี้ว่าไซด์เวย์นะโอเค H1 เปลี่ยนเป็น H1 ก็ไงครับไซด์เวย์ H1 ก็ไซด์เวย์ก็ใส่ตรงนี้ว่าไซด์เวย์ H4
เห็นไหมครับทำไมมองว่าไซด์เวย์ดูนะครับไฮโลต้องเกินกว่านี้โลต้องยกถูกไหมฮะเนี่ยโลยกไฮต้องยกเป็นไงครับโลลงมาต่ํามั่วแล้วเห็นไหมครับไฮก็ยังไม่ขึ้นไปสูงถ้าอย่างนี้เป็นไงครับถ้าเกินกว่านี้ที่ผมบอกว่า1214เห็นไหมครับถ้าเกินกว่านี้ถึงจะทะลุนะครับอันนั้นก็ไซด์เวย์เห็นชัดๆคือไซด์เวย์อันนี้แปลต่อไปเป็น H4 มองอะไรครับ H4 เห็นชัดว่าเป็นไงครับกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเป็นอะไรครับไซด์เวย์อัพนะเห็นไหมครับมันมีคำว่าไซด์เวย์อัพเห็นไหมครับยังมีติดคำว่าไซด์เวย์อยู่นิดๆเห็นไหมครับเป็น SW อัพเห็นไหมครับดูเดย์เป็นไงครับเดย์จะเห็นภาพเลยว่าเป็นไงครับไฮโลไฮโลแล้วก็ไฮยังเป็นโลอยู่เลยเห็นไหมครับยังเป็นโลผมตีให้เห็นชัดๆนี่เปลี่ยนเป็นสีลายสีแดงถ้าใครเรียนกับผมก็จะเข้าใจว่าถ้าเดย์เปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงเห็นไหมครับไฮโลไฮโลเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เป็นไซด์เวย์อัพถ้าเปลี่ยนจากเฮดโฟนเป็นขาขึ้นนะเห็นไหมครับจะขึ้นผ่านตัวนี้มาต้องเกินเส้นสีอะไรครับเขียวโทษสีแดงเส้นนี้เห็นไหมครับเมฆระดับเดย์ก็จะมารอแล้วครับเห็นไหมครับถ้าใครเรียนใช้อิชิมะกุนะดับเดย์นะดับเดย์ดับเดย์เดย์เป็นไงครับยังเป็นขาลงที่แข็งแกร่งแต่ถ้าเป็นไงครับผ่านเทนสีแดงมาเนี่ยเป็นเส้นเทนไลน์นะครับขาลงและถ้าผ่านเส้นนี้ไปก็จะเป็นไงครับยังไม่เปลี่ยนว่าจะเป็นขาขึ้นนะความหมายขาขึ้นของเดย์นี้ต้องไกลมากนะครับก็ไกลมากอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าต้องผ่านอะไรครับผ่านตรงนี้มาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเราดูเมื่อกี้รีเวอร์โซคือทะลุถูกไหมครับทะลุของเดย์ยังไม่เกิดเดย์นั่นก็แสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นดาวเทนยังเป็นดาวอยู่และเป็นไงครับถ้าเปลี่ยนทิศอย่างนี้แต่เฮดโฟบอกว่าน้องมันบอกว่าขึ้นแล้วถูกไหมครับเป็นไงครับต้องเหลืออยู่ประมาณ 2,000 กว่าจุด 2,000 กว่าจุด2,800จุดโอ้ก็ต้องแม่ครับแอบบายเล็กๆไว้ฉะนั้นขาบายคราวนี้ถ้ามันมาใกล้ที่ประมาณ1241เห็นไหมครับ1241นี้เป็นไงจะต้องหยุดนะครับประมาณหยุดผมก็ไม่รู้มันจะไซด์วีออกข้างขนาดไหนจะเห็นว่าบริเวณนี้สามเหลี่ยมเห็นไหมเส้นสีเขียวตัดกับเส้นสีแดงเห็นไหมบริเวณนี้คือพื้นที่สังหารนะครับถ้าหลุดจากนี้ไปบายชัดเจนแต่ว่าบายเล็กๆของ H4 อาจจะอยู่บริเวณนี้แต่ถ้าถึงบริเวณนี้ของเส้นสีแดงนะทะลุไปโอเคเดเป็นอะไรครับเดยังเป็นดาวเดยังเป็นดาววีคล่ะวีคก็น่าจะเป็นดาวนะแต่วีคเป็นอะไรครับวิกเห็นได้ชัดแล้วว่าเป็นไงครับถ้าเป็นขาขึ้นก็คืออะไรไฮโลไฮต้องยกโลต้องยกไฮต้องยกลงยกเดเป็นอะไรครับเดเป็นไอ้โทษวิกเป็นระดับไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ขนาดใหญ่เลยและถ้าเดขึ้นจริงวิกขึ้นจริงเห็นไหมครับวิกระดับวิกเห็นไหมครับวิกจะต้องขึ้นมาตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นวีคเป็นสีชมพูเดี๋ยวจะสอนในคอร์สข้างหน้านะครับจะเห็นว่าถ้าขึ้นจริงและเปลี่ยนทิศจริงเป็นไซด์เวย์อัพจะต้องผ่านเส้นสีชมพูที่1 2 3 5ฉะนั้นแก๊ปในการขึ้นครั้งนี้ถ้า H4 เป็นจริงนะครับมีโอกาสไปถึง 3,000 กว่าจุดนะครับ 3,400 จุดดังนั้นบายแปลกไหมก็ไม่แปลก
ถ้าทนถือได้ฉะนั้นขาบายนะครับมันขึ้นมาประมาณ 3,000 จุดคุณก็ต้องปิดบายฉะนั้นบายจะต้องอยู่บายนะครับใครติดบายอยู่จะต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับ1 2 3 5ถ้าคุณติดบายไม่เกิน1 2 3 5มีสิทธิ์ที่จะแก้ได้นะครับเนี่ยอันล็อกแต่ผมยังไม่อันล็อกใครนะครับยังไม่แก้พอร์ตให้ใครและถ้าลงจริงลงต่อต้องลงทะลุเส้นนี้มาทะลุตรงนี้มาก็คือที่เท่าไหร่ครับ1159ทองต้องกลับมาที่1159ถ้าขาลงฉะนั้นระดับวีคแดงเขียวและวีคนี้ยังเป็นแดงเล็กๆนะครับยังเป็นโดจิอยู่รอข่าวฉะนั้นอาทิตย์หน้ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อและก็ขึ้นได้เต็มที่ที่1235แต่ด่านแรกต้องผ่านให้ได้ที่1214โอเคนะครับกลับมาให้คะแนนเราตรงนี้ก็เป็นไซด์เวย์ขนาดใหญ่นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าไซด์เวย์จนกระทั่งตัวนี้เป็นไซด์เวย์อัพแล้วนะครับและ H1 จะต้องเป็นไซด์เวย์อัพหรือเป็นอัพให้เห็นชัดๆเนี่ยผมมาดูเอาดับมาดู H1 นี่คือ H1 นะครับ H1 เนี่ยมันน่าจะขึ้นต่อแต่ถ้าเรามาตีงี้ตรงนี้เป็นช่วงไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ฉะนั้นระดับชั่วโมงนะครับระดับ H1 ถ้าขึ้นต้องพ้นเมฆนะครับพ้นเมฆบริเวณนี้ซึ่งเห็นจะเห็นภาพกำลังจะหลุดพ้นนะครับถ้าใช้ทฤษฎีดาวนะครับจะต้องผ่านแนวแถวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีขาวเอาละเป็นการวิเคราะห์ไปด้วยนะครับ1207นะครับระดับชั่วโมงคืนนี้หรือพรุ่งนี้เกิน1207แนวโน้มขาขึ้นเห็นชัดนะครับและแท่งเทียนอยู่เหนือเส้นสีเห็นไหมครับนี่ลงมานะครับจะลงก็ไม่ลงเห็นไหมครับถ้ามันตัดเดดคอร์สมันเห็นตรงนี้เราเห็นอะไรเห็นเดดคอร์สผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะผ่านหลายชั่วโมงแล้วเฮดโฟก็เป็นไงครับเราก็เห็นมานานแล้วนะเฮดโฟนี่มันกำลังจะขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นรอผ่านที่1207อย่างแข็งแกร่งผ่านนะครับผ่าน1207ไปได้โอกาสขึ้นสูงแต่ถ้าเราดูเรียงกันมาดู M15 เป็นไงครับ M15 ถ้าผ่านจุดนี้อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเส้นสีเหลืองทุกครั้งที่ผมตีจำไว้ด้วยนะครับว่าผมใช้สีอะไรและผ่านเส้น15ผมจะใช้สีเหลืองเส้นนี้จุดนี้นะครับบริเวณนี้กรอบถ้าหลุด1206ขึ้นแล้วขึ้นไปที่1207ขึ้นต่อนะครับหลุด1207หลุดเส้นขาวนี้ไปถ้าต่ำกว่าเส้นสีเหลืองล่างลงมาที่1202เซลสต็อปฉะนั้นวิธีการเล่นข้างล่างนี้ทำอะไรครับตรงนี้ก็เซลสต็อปนะครับเซลสต็อปลงมาโอเคครับข้างบนตรงนี้ก็ทำอะไรครับบายสต็อปขึ้นไปโอเคนะครับผมเทรดจริงนะครับใจเตือนมาละแล้วตรงนี้ก็บายสต็อปต่อไปโอเคนะครับและถ้าหลุดตรงนี้มาก็Stale Stop ต่อโอเคนี่แผนการเทรดถามว่ามีผมใส่ไป 0.5 0.05 0.05 เป็นอะไรครับเป็น 0.1 แล้วก็ 0.2 โอเทรดไหมผมคำนวณถามว่าโอเทรดไหมมันต้องติดด้านใดด้านหนึ่งถูกไหมครับ2อันก็เป็น 0.1.1 เนี่ยผมมองอะไรได้ครับถ้ามันขึ้นไปข้างบนถ้ามันติดนะมันติดข้างบน
นั่นก็แสดงว่าไงครับถ้าขึ้นมาแล้วกลับลงมาผมให้กลับมาถึงตรงไหนครับนี่เส้นสีฟ้ายังไม่บอกเลยนะมันไหลลงมาผมยอมได้ถึงเท่าไหร่ครับมาตรงนี้เอง400จุดเห็นครับ400กว่าจุดถ้าเรารู้ไม้ออกมาแล้ว stop loss เราสั้นมากนะครับเพราะอะไรข้างบนระบายถ้ามันต่ำกว่านี้มันต้องผิดในทางแน่นอนผิดก็คือต่ำเส้นเหลือล่างมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเซลล์ถูกไหมครับเปลี่ยนเป็นเซลล์และถ้าเซลล์ตรงนี้แล้วมันเด้งกลับอย่างนี้เราก็ต้องปิดถูกไหมครับปิดดังนั้น stop loss สั้นมากมากถ้าเราเป็นประมาณ 4-500 จุดแต่ถ้าถูกทางมันก็ไหลต่อและไหลไปต่อแบบมีเป้าหมายด้วยนะครับรอที่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะย่อเห็นเห็นไหมครับเนี่ยผ่านนี้มาอีกถ้ามาถัวตรงนี้ได้อีกนะครับมันถูกแสดงว่าถ้ามันบายเป็น 0.1 ก็เป็น 0.15 0.15 ถามว่าเราสต็อปลอสเท่าไหร่เราสต็อปลอสไว้ที่400กว่าจุดนะครับ400กว่า5ตีเป็น500จุดเหลือเฟือครับเหลือเฟือเพราะว่าเหลือเฟือก็เพราะอะไรพอร์ตผมนี่อยู่ตอนนี้ผมใช้พอร์ตนี้ผมใช้อยู่พันกว่าเหรียญสบายละพันกว่าเหรียญครับประมาณพันกว่าเหรียญเนี่ย1,057เหรียญตีว่าพันเหรียญโอเคเหลือเฟือนั่นก็คือไม้สองไม้แรกผมนะครับแล้วก็ต่อไปถ้ามันถูกทางมันก็จะไปต่อเรื่อยๆถูกไหมครับไปต่อเราก็จะรู้ว่ามาถึงตรงไหนเราก็จะบายต่อโอเคไหมครับนั้นระดับเฮดโฟมันปิดมานานแล้วนะครับปิดเซลล์มาตั้งแต่แถวนี้แล้วนะครับผมปิดนะครับปิดเซลล์ที่เคยเห็นว่าผมปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เปิดบายใหม่โอเคนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะได้ความรู้อะไรไปได้เรื่องของการอะไรครับจัดคู่คำนวณลอสไซส์หาจุดสต็อปลอสTP มีไหมดู TP เห็นเป้าหมายไหมครับเดี๋ยวผมจะย่อให้เห็นนะครับถ้าตราบใดมันยังขึ้นขาบายยังขึ้นเห็นไหมถ้ายังทฤษฎีดาวยังทำงานเมื่อกี้เห็นไหมครับที่ผมลงเนี่ยดูนะยังต่ำเป็นสีฟ้าแล้วดูขาลงดีกว่าผมปิดตอนไหนดูนะครับดูเส้น200เลยนะครับเส้น200เส้นเปลี่ยนทิศหรือเส้นจินตนาการเห็นไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผ่านชัวเห็นไหมครับที่ผมตีไว้ตรงนี้เห็นไหมทางเทคนิคเห็นไหมครับดาวกับเส้น200เห็นไหมครับถ้าเกินตรงนี้เกินเส้น200เปลี่ยนทิศถูกไหมครับเปลี่ยนจริงไหมก็เปลี่ยนจริงเห็นไหมครับถ้าสรุปว่าตอนนี้เส้น200อยู่ไหนประมาณ1213แล้วเราก็ทำตัวไว้ละทำเตรียมมาเรียบร้อยถ้า1 2 1 3แสดงว่าจากขาลง200กว่า HFO เนี่ยอยู่ที่2 1 2 1 3ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดกว่านี้ก็คือถือว่าเป็นขาขึ้นเป้าหมายแรกต้องผ่านนี้เป้าหมายต่อไปถ้าเป็นไงครับถ้าเส้นสีฟ้ายังมีรอยแตกนะยังห่างทำมุมอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับยังถืออยู่รอจนกระทั่งเป็นนะครับเส้นสีฟ้าวนกลับมาแล้วเกิดโกลเด้นหรือเดดคอร์สแบบนี้นะครับขาลงเนี่ยผมย่อให้ดูนะครับโฟกผมย่อเห็นไกลๆเห็นไหมครับครับลงออกหลายรอบแล้วก็เข้าหลายรอบเห็นไหมเข้ามาตรงนี้ทีหนึ่งออกแถวนี้บริเวณนี้เซลล์ต่อตรงนี้เป็นกราฟเกรดบีเอาเรื่องกราฟเลยนะครับเรื่องเกรดเลยผมปิดให้เห็นว่าเกรด A B C จะได้จบวันนี้และปฏิบัติไปให้เห็นในตัวด้วยนะครับเอาเริ่มแต่เดี๋ยวผมปิดนี่ให้เห็นชัดนี่เริ่มบายเริ่มเซลล์ครั้งแรกประมาณนี้ตรงนี้นะครับจุดนี้
ปื้นออกมาเป็นไงครับปิดบริเวณนี้หนึ่งแล้วออกใหม่เห็นไหมครับนี่เกรด B ตรงนี้ B นะครับออกอะไรครับออกเซลล์ไม่สวนทางเดิมเห็นไหมครับทางแนวโน้มเดิมคือเซลล์ถูกไหมครับขาลงแล้วเราก็เปิดเซลล์อยู่ตรงนี้เรียกว่ากราฟเกรด B นะครับไม่สวนทางเดิมมาเป็นไงครับปิดบริเวณนี้แล้วก็ไซด์เวย์เห็นไหมครับไซด์เวย์ไซด์เวย์ก็รอเห็นไหมครับไซด์เวย์รอมาเปิดตรงนี้เปิดอะไรครับเปิดเซลล์อีก2แล้วนะครับเซลล์อีกแต่ละครั้งดูว่ากี่จุดครั้งนี้ประมาณ2,800จุดนะครับครั้งที่2ประมาณนะครับประมาณ1,800จุดครั้งที่3ออกไม้ตรงนี้ประเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้บริเวณเกรดอะไรครับ B นะเกรด B ปื๊ดออกอย่างนี้ยังไม่ออกนะครับอันนี้ยาวหน่อยนี่ออกตรงนี้นี่ออกตรงนี้บริเวณนี้นะครับ9,400จุด9,400นะครับที่ผมออก9,400จุดโอเคนะครับและเมื่อมาถึงตรงนี้มีแต่ตรงนี้กับตรงนี้เดี๋ยวเลยมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ออกอะไรครับออกบ่ายออกบ่ายนะฮะปัจจุบันนี้ที่ออกบ่ายที่ออกบ่ายไม้แรกแถวๆนี้ถามว่านี่เกรดอะไรขาลงแล้วเรามาออกอะไรครับมาออกบ่ายเกรด4ครับเกรด4และมันเป็นไงฮะยังไม่ไซด์เวย์จ๋าที่เราเห็นถูกไหมไม่ได้ออกจากไซด์เวย์ก็ออกจากไซด์เวย์มันต้องเรียงเนี่ยมันเขาก็พยายามจะทำให้เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดีดูเขาก็พยายามช่วงนี้ถามว่าถูกผิดถึงผมออกไม้ไปแล้วผิดก็ไม่มีปัญหานะครับเขาก็พยายามมาทำไซด์เวย์ทำก็ทำนะครับแต่ว่ากว่าจะไซด์เวย์ก็ได้ไปก่อนแล้วละเป็นพันกว่าจุดและถ้าออกไซด์เวย์แล้วยาวจริงงานนี้ก็จะระเบิดยาวตรงนี้เป็น B และถ้าไซด์เวย์จึ๊กจักจึ๊กจักจึ๊กจักแถวสมมติว่าขึ้นไปแล้วไม่ถึงตรงนี้นะครับไปนิดหน่อยแล้วลงกลับมาอีกมันก็ไซด์เวย์ถือว่าเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะครับเมื่อเป็นไซด์เวย์อย่างนี้ก็โอเคแต่เมื่อไหร่ออกจากไซด์เวย์ก็เป็นเกรด A นะฮะตรงนี้เป็นเกรด C แต่ถ้ามันไปเลยพุ่งไปเลยจาก C ก็กลายเป็น C พัดๆC พัดก็ถือว่าเป็นตัว D ไปเลยนะครับการที่จะถัวต่อเมื่อเราได้กำไรโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะได้ความรู้ในการเทรดไปในตัวด้วยนะครับก็เรียนกราฟจริงเข้าค่ายที่ผมวันที่23ฝึกจริงทำจริงแบบนี้นะครับผมก็พาเทรดแล้วก็เรียกว่าจี้เลยหลายตัวหลายกลุ่มเลยหลายตัวเลยนะครับ20คนเอาอยู่1ต่อ20ไม่มีปัญหานะครับจี้เลยทำไมไม่เทรดขัดคำสั่งเกิน5ครั้งตัดแต้มใครโดนตัดแต้มหมด20แต้มก็ออกนะครับคุณไม่ได้ไปต่อคนที่อยู่ครบผมกล้าเลยบอกเลย5วันนี้คุณต้องได้อะไรที่แข็งแกร่งออกไปนะครับก็ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านอ่ะรอบหน้าอย่ากลับเข้ามาก็มาแต่การที่จะเข้ามาที่นี่ไม่ใช่มาง่ายๆนะครับต้องผ่านด่านต้องอย่างน้อยเรียนกับผมมีความตั้งใจอย่างน้อยคนที่จะเข้าไม่เรียนคอร์สธรรมดาก็ต้องเรียนออนไลน์พูดง่ายๆคือพูดภาษาเดียวกับผมรู้เรื่องนะครับถ้ามาแล้วยังมายงเย้งยงเย้งยังมาเป็นไพ่แอคชั่นอยู่ยังมาต่อล้อต่อเถียงกันไม่ไปทิศทางเดียวกันเนี่ยถือว่าขัดกับหัวหน้าเมื่อเราไปทำงานเหมือนกับมาอยู่ที่นี่มาทำงานอ่ะสมมติว่ามาอยู่ที่นี่ผมเป็น MD คุณเป็นลูกน้องอ่ะคุณต้องเทรดตามนโยบายที่ผมให้ถ้ามาขัดกับนโยบายผมก็ถือว่าก็แสดงว่าคุณไม่ศรัทธาผมแล้วถ้าคุณเห็นผมเป็นแบบอย่างเป็นต้นอย่างคุณก็ต้องทำตามอ่ะต้องพูดตามทำตามแต่ถ้ามาขัดแย้งแสดงก็ไม่ผมก็ไม่ควรที่จะเป็นอาจารย์คุณเป็นครูคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาครูคนใหม่ได้ก็ออกจากบ้านไปออกจากอะคาเดมี่ผมไปก็แค่นั้นนะครับแต่เราก็ไม่โกรธกันนะครับไม่โกรธกันเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยเมื่อเราไม่ตรงกันเนี่ยการลีลาการเทรดยังไงมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่า
การเทรดสไตล์ผมก็กลางไปยาวนะครับจะให้ผมไปเทรดสั้นๆเทรดได้ไหมก็ได้แต่ผมถามว่าเทรดสั้นแล้วมาได้อะไรอ่ะได้แต่ความเครียดส่วนตัวผมที่ผมผ่านมาเยอะนะผมก็จะรู้ว่าเทรดสั้นมากๆเครียดครับไม่คุ้มครับผมอายุ60กว่าแล้วหาเงินไปซื้อ CIU ไปซื้อห้อง ICU ตอนแก่มันไม่คุ้มหรอกครับไม่คุ้มสุขภาพจิตก็เสียนะครับร่างกายก็โทรมสู้เอาเวลานั้นไปออกกำลังกายสวดมนต์ทำอะไรชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะถูกไหมครับเกิดแก่เจ็บตายมันต้องผ่านอ่ะผ่านจุดนั้นไปให้ได้นะครับฉะนั้นยินดีถ้าใครมาก็ยินดีเขียนมาครับติดต่อไลน์ส่วนตัวมาเลยเข้าใหม่ไม่เคยเรียนกับผมเลยแต่อย่างน้อยเรียนคอร์สออนไลน์ผมถึงจะให้เรียนแต่ผมก็ดูทัศนคตินะผมก็คิดว่าผมอายุ60แล้วผ่านมาเนี่ยผ่านโลกมา60ไม่ใช่18หนาวนะผม60หนาวแล้วน่าจะดูคนออกนะว่าคนไหนตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับแต่เราก็ไม่โกรธกันนะถ้ามีเวลาก็มานะครับถ้าอยากเปลี่ยนอาชีพมานี่มัน 4.0 แล้วนะครับแล้วอาจจะมีแคปโตเคอเรนซีอธิบายด้วยบิตคอยด้วยนะครับบิตคอยผมตอนนี้ยังเป็นสายขุดอยู่สายเทรดผมยังไม่เต็มที่นะครับยังไม่เต็มที่ก็กำลังจะบิตคอยในประเทศไทยผมก็ยังไม่เลือกนะครับผมเลือกต่างประเทศอยู่ก็จนกว่าแต่ว่าก็ดีใจนะครับทางผู้ใหญ่ก็กรต.ก็เปิดให้ทำ ICO แล้วก็ดีครับก็อยากให้เป็นอย่างนี้นะครับผมก็ยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นเทรดเดอร์มา20กว่าปีก็ยังถือว่าเป็นเหมือนไม้ใกล้ฝั่งนะครับก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันโดยไม่ได้คิดอะไรแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายนะก็ต้องช่วยกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดเป็นอาชีพเป็นจริงเป็นจังอยากจะให้มันร่ำรวยจากการสอนผมคงทำไม่ได้นะครับก็อยากจะช่วยส่วนหลักสูตรเร่งรัด2วันที่ผมเคยทำมาถึง40กว่ารุ่นก็เรียนฟรีครับฟรีวันที่8ที่9นี้ฟรีครับที่ PS 33นะครับบอกต่อกันไปด้วยแล้วกันและวันที่20 21ก็สอนกราฟจริงแต่ถอนกลางวันนะครับเดือนหน้าผมจะเริ่มประกาศแล้วว่าใครมาเรียนที่ Academy ได้นะแต่ไปเช้าเย็นกลับนะครับกลับค่ำหน่อยดึกหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าแต่เข้ามาก็ขอมีสมุดเยี่ยมนะฮะเซ็นเข้ามาในที่นี่อันดับแรกก็เข้ามาก็ต้องแลกบัตรกับที่ด้านหน้านะครับเข้ามาในนี่เพราะว่าเป็นหมู่บ้าน Quality House ก็มีระบบ Security อยู่นะครับเดือนหน้าผมก็เริ่มจะเปิดนะครับสอนแบบวันเดียวโดยเฉพาะกลุ่มที่เอาจะลง EAนะครับผมจะสอน EA ที่ขับเฮ้าส์เนี่ยแหละครับสอนอินสตอลสอนทุกอย่างคนที่ได้ไปแล้วยังไม่คล่องก็มาเรียนครับมาเรียนที่นี่ฟรีนะครับฟรีถ้าไปเช้าไปกลับนี่ไม่มีปัญหาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็มานั่งคุยกันมาสอนมาอะไรมาเทรดที่นี่ก็ห้องแอร์มีน้ำมีอาหารมีอะไรการกินหมู่บ้านนี้สะดวกครับใกล้ตลาดก็วันนี้ก็ขอจบแค่นี้ไม่รบกวนอะไรมากแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้นะครับก็อย่าลืมนะครับบายเล็กๆทองโอกาสบายเล็กๆมาแล้วนะครับก็สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ